ดามฟินก็ต้องคิดถึงมาดามทรายมาดามทรายก็เป็นเจ้าของนะคะมาดามนี่ก็จะเป็นคนที่คิดค้นอะไรได้แบบสุดยอดมากๆคือเขาไม่ได้คิดแค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวดีกว่าเขาคิดเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีหลายๆคนเช่นแบบคือซันนี่ว่าน้ำหอมบนโลกนี้มันเยอะมากแต่น้ำหอมที่ซันนี่ว่าเราใช้แล้วคุ้มนะเรารู้สึกว่าเป็นน้ำหอมของวิสัยเพราะว่า1คือมันมีหลายกลิ่นมันมีหลายแบบแล้วก็ไม่ราคาไม่ได้แบบสูงเกินที่เราจะแบบจะเอื้อมคว้าได้อะคือเรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงมาดามฟินเรานึกถึงพี่สายเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของที่เขาแบบเฮ้ยคิดแทนผู้บริโภคทุกคนแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วตัวเขาคิดแบบนี้ได้ไงเพราะตัวเขาใช้เองด้วยง่ายมากเดินไปตลาดเดินไปตลาดไม่มีนะคะเดินไปตามห้างไม่มีเดินเข้าแฟนเพจสิคะถอดรองเท้าแล้วเข้าแฟนเพจนะคะน้ำหอมมาดามฟินนะคะน้ำหอมจอมยั่วเดินเข้าไปเจอน้ำหอมปุ๊บฉีดปุ๊บได้แน่นอนจะบอกว่าที่จริงตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยชนิดตัวหอมแบบคือเหมือนเราเดินไปแบบออฟฟิศเดินไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกพี่ๆบอกว่ารู้เลยว่าเรามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนอย่างแรกเลยนะเราประโคมฉีดน้ำหอมเนี่ยเราเป็นคนฉีดทุกจุดจริงๆคือจุดไหนที่เขาบอกว่ามีชีพจรมีอะไรที่แบบสามารถที่จะทำให้แบบว่าน้ำหอมมันกระจายกลิ่นได้เยอะเราฉีดหมดจะเป็นตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตรงนี้นี่หรือตรงหว่างขานะคะเราก็ฉีดนะคะพูดง่ายๆว่าน้ำหอมมันมีส่วนช่วยในหลายๆอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องได้ผู้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องการทำงานเรื่องการที่แบบคนเจอเราครั้งแรกเดินผ่านเราครั้งแรกบางทีเขายังไม่ทันสังเกตเลยว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยแต่เขาได้กลิ่นเราเขาหันมามองก่อนเลยอันนี้มันเป็นความประทับใจแรกที่สำคัญฝากเพจนี้ด้วยเพราะว่าคุณจะฟินแน่นอนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าน้ำหอมจอมยั่วฉะนั้นมันพร้อมที่จะยั่วคุณด้วยยั่วค่ะ